ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเอาในฐานะที่กำลังจะต้องปรับตัวปรับใจปรับชีวิตให้เข้ากับปีใหม่จึงต้องพัฒนาเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศแล้วก็ตัวเองด้วยทุ่มเทจริงจังกับชีวิตความเหลวไหลต่างๆทั้งหมดที่ผ่านมาในปีที่แล้วทิ้งไปซะให้หมดแล้วก็ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตสิ่งใดที่เห็นว่าทำไปแล้วนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตนำสิ่งนั้นแหละมาต่อยอดกับชีวิตสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเรานั้นก็คือความคิดและการกระทําในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลระโลกจงดลบันดาลประทานพรอุทิศจิตใจของท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นทุ่มเทด้วยจิตอันเป็นหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าจิตที่ตั้งมั่นไว้ดีแล้วและลงมือปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ดลบันดาลประทานพรให้ท่านประสบความสำเร็จและขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองสมหวังดังปรารถนาทุกประการครับ